ตรงนี้นะฮะที่เราเห็นก่อไฟตรงนี้นะฮะเตาผิงนี่เป็นที่เขาทำเส้นขนมจีนเป็นหม้ออย่างนี้เพราะแสดงว่าเราก็ทำเส้นสดๆเลยถึงเส้นขนมจีนนี่ทำสดทุกวันเดี๋ยวให้ดูวิธีการทำเส้นขนมจีนมีเขานะครับที่นี่นะครับพี่เขาจะมีอุปกรณ์แบบนี้หมอเป็นตัวปั๊มเส้นโหมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นเส้นอ๋อเข้าใจแล้วก็ปั๊มนั่นเองดูอุปกรณ์นิดนึงทีนี้เส้นก็อยู่ข้างใต้หม้อเราก็ต้องใช้ตะแกรงตักมาดูนี่จะกลายเป็นเส้นไหมขอบอกว่าโหนี่ครับเป็นเส้นนะครับบิดรูทผสมแก้วมังกรนี่เป็นเส้นหนูที่ใส่บิดรูทแก้วมังกรครับแก้วมังกรที่มันจะข้างในมันจะเป็นสีชมพูค่ะขาวข้างในผสมกับอะไรครับเนี่ยบีทรูทครับบีทรูทหัวเนี่ยเหมือนมันฝรั่งนะแก้วมังกรผสมบีทรูทได้สีชมพูขนมจีนสีชมพูมาโหแล้วควันเยอะอย่างงี้พี่ไม่ต้องใส่แว่นตาเหรอผมยังน้ำตาไหลเลยเนี่ยทำยังไงให้เป็นวงกลมนี่ตอนนี้มันยังเป็นเส้นตรงๆยืดๆอยู่เลยก็ม้วนอ๋อนี่แล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดรูปยังไงเราโม้วงกลมปั๊บใส่ได้แบบ